รือไม่ก็จำทางกลับบ้านไม่ได้คุณยายกินขนมด้วยกันไหมคะเธอเป็นใครกันคุณยายนะคะลืมแม้กระทั่งฉันค่ะคุณกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยใครปลอมตัวคุณยายฉันหนังสือเล่มนี้นะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้พฤติกรรมบางอย่างค่ะของคุณยายนะคะที่อาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากคุณยายเขาไม่สบายหนังสือเล่มนี้นะคะจะช่วยให้เด็กๆที่บ้านมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อาจจะมีพฤติกรรมใจร้ายเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเจ็บป่วยนะคะได้เข้าใจเหตุการณ์ได้ดีขึ้นไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยตรงนี้นะคะมีให้ดูว่าอ่านอย่างไรให้สนุกค่ะชวนเด็กๆคุยจากปกหน้าชวนเด็กๆสังเกตและพูดคุยใช้น้ำเสียงสูงต่ำนะคะเล่มนี้ดีอย่างไรก็คือช่วยให้เด็กๆเนี่ยรู้จักผู้สูงอายุเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบแล้วก็การสูญเสียค่ะฉันอาศัยอยู่กับคุณแม่และคุณยายช่วงนี้คุณยายดูแปลกไปค่ะเพราะว่าคุณยายหลงลืมบางทีคุณยายก็หยิบของผิดถูกๆหรือไม่ก็จำทางกลับบ้านไม่ได้คุณยายกินขนมด้วยกันไหมคะเธอเป็นใครกันคุณยายนะคะลืมแม้กระทั่งฉันค่ะเอ๊ะนี่ไม่ใช่คุณยายนี่นะใครปลอมตัวเป็นยายฉันกันนะบางทีคุณยายก็โมโหง่ายเหมือนมังกรพ่นไฟเลยล่ะค่ะบางครั้งก็ร้องโยเยเหมือนเด็กทารกบางทีก็พูดไม่รู้เรื่องเหมือนภาษามนุษย์ต่างดาวหรือว่าไม่ขยับไปไหนเลยนะคะแล้วอยู่ๆคุณยายก็หลับปุ๋ยไปบนเตียงค่ะตลอดเลยสงสัยน่าจะเป็นเจ้าหญิงนิทราปลอมตัวมาหรือเปล่าพรุ่งนี้ก็ตื่นมาเล่นด้วยกันนะคะแล้วคุณยายก็หายไปค่ะแม่บอกว่าคุณยายไม่อยากแยกเขี้ยวใส่หมูแบบคุณหมาป่าไม่อยากอารวาสใส่หมูแบบมังกรไม่อยากพูดไม่รู้เรื่องแบบมนุษย์ต่างดาวไม่อยากอยู่เฉยๆแบบรูปปั้นหินคุณยายรักหนูและอยากตื่นมาเล่นกับหนูแต่คุณยายไม่สบายเลยทำตัวแปลกไปไม่มีใครปลอมตัวเป็นคุณยายหรอกจ้ะแต่ต่อให้คุณยายแปลกไปคุณยายก็ยังรักหนูอยู่ดีข้างหลังนะคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมในวัยชราด้วยนะคะว่าจะมีอาการเป็นอย่างไรและทำไมคุณยายถึงเกรี้ยวกราดค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่มีคุณยายป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ